กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูกันเพาะไข่หูช้างด่างเหลืองที่เราเพาะไว้ก่อนหน้านี้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูความเคลื่อนไหวของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับวันนั้นท่านใดดูก็จะรู้ครับอันนี้มันหลงมา1ต้นนะครับผมจากที่ผมได้ทําการแช่น้ําไข่หูช้างด่างเหลืองแล้วก็นำมาเพาะนะครับสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับจิ๋วๆมาแล้วนะครับผมเนี่ยมาปุ๊บๆอันนี้ก็มาแล้วนะฮะเนี่ยนี่อันนี้ก็มาแล้วฮะมาแล้วนะครับผมมาแล้วคือผมไม่ได้เขี่ยดูนะครับก็จะเห็นให้มันโผล่มาเองนะครับเนี่ยปุ๊บๆอันไหนอีกนะเดี๋ยวค่อยๆเช็คทีละพอตนะครับผมนี่อันนี้ก็โผล่มาเองแล้วนะครับโผล่มาเองนั่นฮะนี่เห็นไหมครับโผล่มาเองเลยนะนี่ท่านใดดูคลิปผมจะทราบนะครับผมเพาะไปกี่วันนะครับเนี่ยนี่โผล่มาแล้วนะครับแล้วก็พอดไหนอีกนะนี่อันนี้ก็โผล่นี่เห็นไหมฮะนี่โผล่มาแล้วนะครับอันไหนอีกอันนี้อีกนี่นี่ก็โผล่มาแล้วนะฮะโผล่มาแล้วนะครับผมโผล่มาหลายต้นแล้วนะครับคือผมแค่แช่น้ำพอให้ยอดเขาแตกไม่ถึงก็มีรากนะครับแค่ยอดแตกออกมาจากไข่นิดเดียวครับผมแล้วผมก็นำเพาะในวัสดุปลูกเลยครับแสดงว่าวัสดุปลูกชุดนี้ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมผสมหลายอย่างมากเลยผมยังจำไม่ได้ครับผมต้องกลับไปดูคลิปของตัวเองนะครับว่าผมผสมอะไรไปบ้างนะครับผมจำไม่ได้จริงครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดก่อนนะครับอันนี้ชุดหลังนะอันนี้เพาะมาชุดหลังอันนี้ชุดก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือจากวันนั้นที่มันมีแทงขึ้นมาแทงแหลมๆขึ้นมาแล้วก็จับใส่เพาะมันก็พุ่งมาเลยครับผมอันนี้ก็พุ่งมาเลยนะนี่ก็พุ่งมาเลยนะครับแต่ที่เหลือนี่ก็ยังไม่ค่อยออกครับมีอันนี้ออกอันนี้ก็ออกอันนี้แช่น้ําน้อยกว่าเพราะว่ามันวันนั้นมันมีเม็ดใหญ่ๆอยู่ครับก็เลยในนี้โดนน้ําหรือปลูกเลยโดนน้ําไม่กี่วันมาครับแล้วก็ปลูกเลยครับผมแป๊บเดียวครับแต่อันนี้จะแช่น้ํานานกว่าหน่อยความงอกเสถียรกว่านะครับผมแช่น้ํานานกว่านะครับนี่ก็จะเป็นนี่ผมจะมีเขียนรหัสของผมไว้อยู่นะครับฟึบเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอ้อันนี้จากอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็พวกด่างสวยที่สุดของผมมีนะครับเบอร์1เบอร์2นะครับผมจะมี2รุ่นนะครับผสมไม่ได้ผสมกันหรอกครับเพราะพร้อมกันนะครับผมจะมี2รุ่นนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะย้ายพอเขาหาแสงปุ๊บตรงนี้แสงน้อยผมก็จะย้ายมาอยู่กับเพื่อนๆฝั่งนี้นะครับผมงอยืดเป็นผักบุ้งแล้วครับหาแสงนะฮะต้นนี้มันเป็นต้นที่เลื้อยตั้งแต่ข้างล่างมาเลยนะครับผมถ้าใครดูคลิปเก่าจะเห็นครับมันยาวๆอันนั้นแหละอันนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับที่มาวางไว้ก็เนี่ยครับกระถางดำเนี่ยเขาจะเป็นชุดใหม่นะครับออกมาอันนี้ใบแรกก็นี่มันด่างนะครับเนี่ยเห็นลายไหมครับลายที่ไม่เท่ากันครับเขียวเหลืองที่ไม่เท่ากันนะครับอาจจะสีจางๆหน่อยครับต้องดูดีๆครับนี่ก็ด่างแหละเนี่ยอันเนี้ยต้องดูตัวจริงนะฮะเด็กจิ้วเลยครับอันนี้ก็สียังไม่เข้มนะครับเนาะแต่ด่างนะเนี่ยมีลายนะครับมีลายจางๆขึ้นมาแล้วครับรอไล่แดดนะครับพอถ้าไล่แดดเข้มก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่พอมีแสงเข้าเข้มๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับพวกนี้นี่ชุดที่แล้วนะครับแต่อยู่ข้างล่างผมเลยจับขึ้นมาข้างบนนะครับให้เขาได้รับแสงนะฮะปุ๊บจะได้เห็นชัดเจนอันนี้เป็นใบคู่ที่คู่มันที่อีกใบหนึ่งที่ด่างเทพๆครับมันละลายแล้วครับด่างเกินนะครับผมอันนี้ก็ด่างครับใบนี้ก็ด่างแต่ด่างน้อยนะครับผมแล้วนี่ก็จะมีพวกที่เราเพาะมาก็หลุดเขียวจากรอบที่แล้วเพราะเยอะหลายต้นนะครับแต่มันมีแบบเหลืองละลายไปเลยก็มีครับแล้วก็เขียวผมเจอมา4ต้นนะครับจากในรอบใหญ่ๆเนี่ยครับอันนี้ยังเขียวอยู่3ใบนะครับก็ลุ้นใบ4ครับว่ามันจะติดไหมครับนะครับผมไม้เพาะไข่ต้องลุ้นนะครับผมนี่เขียวสนิทเลยนะครับผมถ้าหูมันติดหน่อยๆก็ยังไม่นับครับผมรอชัวร์ๆดีกว่าครับนี่ก็เขียวแต่รอลุ้นใบ3เพราะว่าไม่แน่ครับ
ใบหลอดเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับผมมีโอกาสเพราะว่าไอ้ต้นนี้ก็มาด่างใบ3ครับผมเนี่ยต้นนี้มันด่างใบ3 2ใบแรกนี่เค้าเขียวนะเราให้ดูฮะเค้ามีติดขีดมานิดนึงนะครับผมใบเก่าๆติดขีดมานิดนึงนะครับพอเป็นใบ3เนี่ยด่างชัดเจนครับผมนะครับด่างขึ้นใบ3ไม้ไข่ผมให้เวลา4ใบเลยก็ได้อะถ้า4ใบไม่ด่างแล้วก็ลำบากแล้วครับใบ5ก็ไม่น่าจะด่างแล้วครับถ้า5ใบครบปุ๊บไม่ด่างก็เป็นเขียวแล้วล่ะครับนี่ก็ไม่แน่นะฮะเนี่ยปลายๆเหลืองๆเนี่ยไม่แน่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆปลายๆเหลืองๆเขาก็ไม่แน่นะครับเนี่ยได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นอีกใบนึงนะครับผมต่อให้มันเขียวก็สวยครับผมก็ปลูกไว้ทำไม้ประดับนะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นถ้าท่านใดตามดูช้างผมอยู่อันนี้จะเป็นไข่จากแม่ด่างเทพที่สุดของผมนะครับผมเพราะรุ่นเดียวกันคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยนะครับผมแต่มันด่างโหดนะครับด่างแต่ใบแรกครับแต่เลี้ยงไงมันจะรอดนะครับเนี่ยผมไม่กล้าออกตู้อบครับดูใบนี้เขียวตรงไหนบ้างเนี่ยไอ้ใบเนี้ยแทบไม่เขียวเลยครับผมแล้วหลอดแล้วไอ้ใบใหม่ออกมาก็เหลืองจะเต็มใบไอ้นั่นมันก็ฮาร์ฟเนี่ยฮาร์ฟเนี่ยโอ้โหรอละลายนะครับผมไม่กล้าออกตู้อบครับเลี้ยงตู้อบอย่างเดียวครับเลี้ยงจนกว่ามันจะใหญ่แล้วครับจนกว่ามันจะโตช้าก็ช่างมันครับดีกว่าละลายทิ้งนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการเพาะไข่ของผมเองนะครับผมก็บางท่านซื้อไข่ไปมันเขียวมันด่างมันเหลืองมันอะไรก็เนี่ยครับผมเพาะเองการที่ผมเพาะเองที่ให้ดูผ่านไปนะครับก็มันมีโอกาสทั้งหมดแหละครับออกได้3ประตูเหมือนกันครับบางทีบางใบนี่แทบจะไม่มีเขียวครับละลายสุดท้ายก็ตายนะครับผมนะครับเปื่อยไปเลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะเพาะให้เขามีประมาณ2ถึง3ใบนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะไปเปลี่ยนกระถางอันนี้ผมอยู่กระถาง3กระถาง4เดี๋ยวก็โดดไปกระถาง5ครับกระถาง5ก็จะประมาณไซส์นี้ครับประมาณไซส์นี้ครับเดี๋ยวผมจะโดดไปกระถาง5นะครับก็อันนี้ก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับผมเลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็อนุบาลเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีอีกแม่หนึ่งที่ได้เคลียร์ไข่ครับวันนั้นผมเคลียร์แทงหน่อออกมาต้นนึงแล้วก็ไปเคลียร์ๆหน้าดินเจอไข่2ฟองกับอีกแม่หนึ่งนะครับผมก็ฝังไว้ดินเดิมครับตอนนี้เป็นปัญหาเลยจะไปหามันเจอหรือเปล่าเอาขี้วัวถมไปแล้วครับต้องไปเคลียร์หานะครับไข่เด็ดมาแล้วด้วยแต่ผมวางใส่ไว้ผมขี้เกียจเพาะครับวันนั้นไม่มีอารมณ์ในการเพาะก็ยังไม่ได้เพาะนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะไปเก็บก็ดูโอ้โหไม่อยากจะไปรื้อไปกวนมันนะครับเพราะว่าหน่อก็กำลังได้ออกมากันนะครับก็เลยว่าไม่อยากไปกวนเขาวันนี้ก็นึกคึมๆเลยเดินเข้าโรงอบนะครับก็มาดูนะครับผมก็หูช้างไข่ด่างสวยๆนะครับเนี่ยบางคนบอกชอบด่างเงี้ยสวยครับถามคำเดียวเมื่อไหร่จะโตช้านะครับโตช้ามากผมก็คือแม่ไหนด่างเทพเนี่ยคือไม่อยากจะขายใครครับมันโตช้าครับเดี๋ยวเขาจะด่าผมว่าขายของไม่มีคุณภาพให้นะครับมันด่างเกินแล้วมันไม่ค่อยโตนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูครับว่าตัวหูช้างด่างเหลืองนะครับเขาก็ออกได้3ประตูคล้ายๆกับบอลกระดาษด่างขาวนะครับเวลาผมพูดไปถ้ามีเสียงกึ๊กกึ๊กกึ๊กไม่ต้องแปลกใจครับหลังบ้านทำถนนนะครับก็แมคโครครับผมเวลาผมจับกล้องถ่ายเมื่อไหร่ก็รถแมคโครก็จะทำงานนะครับผมก็เรื่องปกติครับเนี่ยเรามาลุ้นดูครับอันนี้มันแม่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่แม่เบอร์อะไรผมนี่จดหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงไม่ได้จดแล้วก็ลืมก็เดี๋ยวไปนับดูครับเพราะว่าผมจำนวนไข่ได้ครับแต่ละแม่มันจะไอ้ล็อตเนี้ยกับล็อตเนี้ยมันจะเพาะไล่กันนะครับแล้วก็มันจะมีล็อตหนึ่งประมาณ20ฟองล็อตหนึ่งประมาณ20กว่าฟองครับถ้าลองอันไหนหายไปก็คือนี่แหละอยู่ในนี้แหละนะครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะคัดแต่ไข่เบ้งๆครับเพาะก่อนเพราะว่ามันมีรุ่นนี้ครับที่มันพร้อมงอกเลยนะครับก็เลยผมก็เลยต้องเพราะมันแทงมาแล้วครับมันแทงไปขาวๆออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับ2ข้อนิ้วเนี่ยครับ3ข้อนิ้วนะครับก็ต้องเพาะปุ๊บก็ออกมาก็ติดด่างทุกอันนี้ก็ติดด่างทุกต้นนะครับเนี่ยติดด่างทุกต้นเลยสำหรับวันนั้นที่ผมจับยัดใส่กระถางเพาะนะครับก็ความสุขเล็กๆนะครับหลังบ้านนะครับก็ไม่รู้ทำไรครับก็เพาะไข่หูช้างนะครับช่วงนี้บนกระดาษก็เนี่ยลายสวยๆก็ราคาไม่มีครับทำไงครับก็เพาะ
ูช้างไปกันเนี่ยคือดูเนี่ยปล่อยมันยืดเนี่ยครับผมลายสวยๆทั้งนั้นนะครับปล่อยมันยืดทิ้งไปหมดเลยครับเดี๋ยวก็หมดหนาวแล้วครับตอนนี้หมดหนาวแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกใส่กระถางขึ้นไซส์แล้วก็ไปไล่แสงแล้วนะครับผมอยู่ในนี้มันยืดนะครับผมแต่ว่าช่วงก่อนผมเก็บมาเพราะว่ามันอย่างพวกนี้ครับใบเสียใบไหม้หมดเลยครับพอเก็บอยู่ในตู้อบปุ๊บช่วยเรื่องความชื้นสัมผัสในอากาศได้ก็บอลกระดาษก็จะฟื้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยช่วงก่อนเขาเสียหมดเลยผมจับมายัดใส่ไม่มีแสงอะไรก็ช่างมันไอ้ช้างตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแมวเหยียบเนี่ยแมวเหยียบมันนะครับผมไม่มีแสงแม่นี้หิวแสงครับถ้าไม่มีแสงเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นด่างมันด่างนะเนี่ยเนี่ยด่างนะแต่ถ้าไม่มีแสงเรียบร้อยครับมองไม่เห็นแดดมองไม่เห็นสีแน่ครับเพราะว่าผมมีแม่นี้แม่เดียวที่ว่าหิวแสงเยอะสุดนะครับผมชอบแดดชอบแดดเยอะครับผมตัวอื่นเนี่ยเลี้ยงใต้แสลนด์ก็ยังด่างก็ตามความชอบแต่ละแม่เราต้องรู้จักเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกแม่จะชอบแดดทุกแม่ชอบร่มนะครับแต่ละแม่ชอบต่างกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าท่านใดคิดว่าข้อมูลผมดีก็ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอกราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ